อกับพีทวันด้วยพีทและ Favorite of the Month ประจำเดือนเมษายนค่ะนี่เลยจะบอกว่าเรามีของที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนมาแต่งหน้าให้ชมกันอีกแล้วนะคะลุควันนี้จริงๆเป็นลุคแบบง่ายๆใส่ๆ everyday เพราะว่าของไม่เยอะเหมือนแบบเหมือนคลิปก่อนๆเพราะพีทยุ่งมากแล้วก็เดินทางบ่อยวุ่นวือมากเหมือนชีวิตรวยร้อยล้านพันล้านแบบว่าจัดการตัวเองแบบต้องเยอะแยะแต่จริงๆก็คือแค่เดินทางไปกลับต่างกรุงเทพก็เยอะแล้วไหนจะไปเกาหลีไหนจะทำเรื่องบ้านโอ้ยคือตอนนี้สารพัดสิ่งนะคะแต่งอะไรก็ได้ที่มันเบาๆแล้วก็เร็วๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มที่สกินแคร์กันก่อนนะคะตัวแรกอันนี้เป็นคอนเซอร์ที่มาใช้แล้วชอบมากมากมากใครที่แบบแต่งหน้าเบาแต่งหน้าแค่กันแดดทาแป้งผสมทองพื้นอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรที่มันแบบว่าล้างตัวเดียวจบเอาอยู่นะคะตัวนี้เลยทุกคนค่ะ YSL Top Secret Illuminating Cleanser Water in Foam นะคะก็คือจะเป็นโฟมล้างหน้าหัวปั๊มๆนี่นะคะทุกคนค่ะแต่ว่ามันทำความสะอาดเครื่องสำอางได้ระดับนึงเลยแล้วเวลาพิชัยเนี่ยก็คือว่าเราใช้ตอนหน้าแห้งก็คือจะปั๊มโฟมออกมาสัก2ปั๊มแล้วก็นวดบนหน้าเมคอัพคือละลายหลุดละลายแล้วแบบไม่ทำให้หน้าแห้งตึงกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ผิวชุ่มชื้นอยู่นะคะลองดูเลยถ้าใครที่กำลังหาโฟมตัวใหม่อยู่นะคะนี่เลิศเจ๋ชอบมาตอนที่เซรั่มนะคะนี่เป็นเซรั่มตัวใหม่ที่ลองเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วแบบเอ้ยมันดีแล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะคะนี้ของ Kiehl Press นั่นเองค่ะชื่อว่า Guess My Age Use Serum นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องการฟื้นฟูผิวบำรุงผิวแล้วก็ช่วยชะลอพวกริ้วรอยต่างๆที่จะเกิดนะคะใครที่แบบอายุราวๆเราอย่างเงี้ยก็เริ่มป้องกันได้แล้วนะทุกคนค่ะมันจะทำให้ผิวของเราอะแข็งแรงเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นนี่1ปั๊มสวยๆแล้วก็ลงไปบนผิวได้เลยที่รู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่เนื้อดีเนื้อมันมีความชุ่มชื้นอยู่แต่พอลงผิวก็คือไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าผิวของเรามันแน่นขึ้นมันดูอิ่มฟูขึ้นอะมีความรู้สึกฟีลคล้ายๆกับการใช้คาวเตอร์แบรนด์หลายๆตัวที่พีทมีอยู่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยทั้งเรื่องผิวทรายแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยด้วยแบบแฮปปี้มากเลยใครที่กำลังมองหาเซรั่มตัวใหม่ราคาไม่แพงลองดูนะคะเลิศค่ะมาต่อที่กันแดดทุกคนค่ะก็คือแดดประเทศไทยตอนนี้มันแบบรุนแรงมากเราได้ข่าวว่าภาคเหนือนี่คือร้อนตับแตกแล้ววันก่อนพีทไปงาน BP Market ทุกคนเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เต็นท์ที่มันร้อนมากแล้วแดดเข้าเต็มๆพีก็อยู่ฝั่งที่แดดเข้าเต็มๆตอนนี้ก็คือผิวแบบผิวตัวคือเสียไปแล้วแต่หน้ายังไหวอยู่ยังได้อยู่นะคะกันแดดที่แบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ชอบใช้มากๆช่วงนี้เป็นของลังโคมเลยค่ะตัวนี้ชื่อว่า UV Expert U Chill Aqua Gel นะคะเป็นตัวที่แบบ SPF 50 PA 4+ แล้วก็เป็นแอนตี้พอลูชันด้วยคือจะบอกว่าอันเนี้ยเนื้อมันดีมากเป็นกันแดดแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ที่อยากแนะนำเลยนะคะคือลงไปได้เท่าที่อยากลงเนื้อมันเป็นเนื้อเจลแล้วก็ทาแล้วมันฉ่ำสบายผิวมากแฮปปี้แป๊บเดียวซึมแล้วไม่เหนียวเนื้อหนะไม่ทำให้เครื่องสำอางแบบว่าเละเทวุ่นวายวุ่นวือซึมไปเลยคุมมันได้ระดับหนึ่งด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบหน้ามันก็แนะนำใช้แบบเจลนี่แหละเวิร์กงานผิวเดือนที่ผ่านมานะคะเน้นอะไรแบบรีบๆเร็วๆใช่ไหมพี่ชอบใช้ของโชนะคะตัวนี้ก็คือ perfect all in one CC cream มี SPF อีกบวก SPF เข้าไปค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าแดดอย่างนี้มันร้อนจริงๆแต่ก่อนอะพี่ใช้เบอร์2ใช่ไหมแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าคล้ำขึ้นก็เลยจะใช้เบอร์3นะคะเดี๋ยวเราจะลองลงให้ชมกันพี่จะใช้แปรงแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเกลี่ยทุกอย่างแบบไวอะแล้ว CC คือเนื้อมันไม่หนักหน้าผิวมันดูผิวแต่ว่าก็ติดคนระดับนึงแล้วก็ไม่หมองไม่ดรอประหว่างวันเราชอบอะไรแบบนี้มันเร็วแล้วก็แต่งออกมาแล้วมันดูแบบดูธรรมชาติดูใสๆดูไม่เยอะดูไม่โป๊ะจนเกินไปนะคะก็ถ้าใครที่มองหา CC ครีมจริงๆพีทว่าเบอร์2อ่ะก็พองแต่พีทอ่ะกลัวตอนนี้ก็คือดูมือดิมือโคตรคล้ำอ่ะแต่ว่าคอก็คือเลงขาวอยู่นั่นแหละเลยงงแบบว่าตอนนี้ชีวิตฉันจะใช้รองพื้นอะไรยังไงสีอะไรดีนะคะใครที่มองหา CC ครีมที่คุณภาพดีอันนี้พี่บอกเลยว่าคุณภาพดีคุ้มราคาแล้วก็เทียบได้กับแบบแบรนด์แพงๆต่างประเทศหลายๆแบรนด์เลยนะคะชอบมากแฮปปี้มาต่อนี่คอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าเนื้อมันแบบยืดหยุ่นดีแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปแต่ว่าปกปิดกำลังสวยติดทนไม่แครกนะคะนี้ของ Giorgio Armani ค่ะ Power Fabric Concealer เบอร์2นะคะนี่พี่จะลงใต้ตาให้ดูเลยคือชอบมากคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ใช้ CC อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ลงแค่คอนซีลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นก็ได้เช่นกันนะคะนี่ไบรท์ดีมากแล้วก็ติดทน
แฮปปี้เวอร์งานผิวก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเขียนคิ้วแป๊บนึงค่ะคิ้วมาแล้วจ้าอุปกรณ์เขียนคิ้ววันนี้เราใช้แค่พาเลตของ 4U2 นะคะแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าอันนี้เป็นมาสคาร่าขนตาของ Etude Curl Fix นี่ก็ได้คิ้วมาแล้วแล้วก็แต่งๆนิดหน่อยด้วยคอนซีลเลอร์มาถึงอายแชโดว์ที่ชอบในเดือนนี้นะคะนี่พกบ่อยมากแล้วหยิบมาแต่พาเลตนี้จริงๆเลยของ XOXO นะคะตัวนี้ชื่อว่า Eye Shadow and Blush Palette อันนี้พี่พกไปเกาหลีด้วยนะแล้วก็ใช้แต่อันเนี้ยจริงจังมากๆเพราะบางทีสีโทนโคโรลที่ชอบอันนี้ก็มาไฮไลท์จมูกได้นี่ก็ลงเป็นแบบชิมมงชิมเมอร์ได้เดี๋ยวมาแต่งให้ดูว่าแบบง่ายๆเร็วๆคอโรลที่เราแต่งบ่อยๆเป็นยังไงนะคะจะใช้สีที่เป็น Brush On อันนี้ก่อนเลยนิ้วมือเลยทุกคนเพื่อความง่ายสีมันชัดอยู่นะดูสิแล้วก็ใช้สีนี้นะคะเป็นสีแบบพีชพีชหน่อยๆทุกคนเวลาที่พีชใช้แบบแสงธรรมชาติอ่ะก็จะงงเกิดอาการงงขึ้นมาอยู่ๆก็จะเหลืองอยู่ๆก็จะขาวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอบ้านใกล้เสร็จแล้วสตูดิโอก็คือจะต้องดีกว่านี้สัญญาว่าจะต้องแบบพัฒนามันดีกว่านี้แล้วพี่ก็จะใช้สีนี้นะคะซึ่งเป็นสีโปรดจะเห็นได้ว่ามีความบุ่มลงไปเยอะมากเพราะว่าเวลาแต่งคิดอะไรไม่ออกก็คือปั๊บสีนั้นเป็นสีเดียวปึ๊บพี่จะลงให้ชิดขอบขนตาเลยนะคะนี่พี่จะเน้นแค่แบบขอบตาเราจะไม่ทำให้มันสูงมากแล้วก็ใช้สีนี้นะคะทุกคนค่ะเป็นแบบสีไฮไลท์เลยดีมากอันนี้คือพี่ใช้นิ้วมือปกติก็คือใช้นิ้วมือแล้วก็ดั้งจมูกเล็กน้อยจบอายไลเนอร์นะคะเดือนนี้ชอบหยิบของ Fenty Beauty มาใช้นะคะตัวนี้ชื่อว่า Fine Liner Long Wear Liquid Liner นะคะชื่อสีว่า Cassin Black ลงแบบเส้นบางๆอันนี้มันจะเป็นหัวคล้ายๆฟองน้ำอ่ะแล้วพี่ชอบอายไลเนอร์หัวฟองน้ำอยู่แล้วนะคะเราจะลงเส้นบางๆแล้วก็ลากออกไปสไตล์เกาหลีเบาๆจึ๊บๆอายแชโดว์ก็ง่ายอายไลเนอร์ก็ดีนี่เป็นแบบ2สิ่งที่พกติดกระเป๋าบ่อยมากนะคะมันคอมแพคไซส์แล้วน่ารักมากเลยจริงๆ2อันนี้มาปัดแก้มก็ได้นะคะน่ารักมากๆสีมันก็จะดูสดใสแบบซาบๆซัมเมอร์อะไรแบบนี้ส่วนอายไลเนอร์นี่ที่เป็นเฟเวอริตเพราะว่าสีมันดำสนิทจริงๆแล้วเขียนง่ายมากนะคะ2สิ่งนี้ก็เลิศค่ะบลัชออนที่แบบถูกและดีที่แท้ทรูสีที่พี่ชอบมากช่วงนี้จะเป็นแบบโทนส้มๆโคโรลนิดๆนะคะมันดูแบบว่าบ่มแดดใสๆอ่ะอันนี้ของซิวาน่านะคะเบอร์12ถูกและดีจริงๆทุกคนอันนี้เป็นบลัชที่แบบปัดออกมาแล้วน่ารักมากๆแล้วสามารถใช้ได้ทั้งคนผิวขาวแล้วก็ผิวคล้ำเลยนะคะนะจึ๊ดๆเราจะเน้นช่วงหน้าแก้มนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากได้ความสดสาดมาอ่ะโดนแดดสาดซองแก้มก็จะดูแบบว่าชัดๆฉ่ำๆแบบนี้เลยเมากันนิดนึงก็คือว่าเราจะปัดไปเรื่อยๆก็มีคนถามเรื่องอัปเดตบ้านกันเยอะนะคะพี่ก็จะบอกว่าบ้านอ่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนคือมันเหนื่อยมากจริงการใช้พลังงานในการทำบ้านมันเยอะมากว่าปกติเราก็คิดว่าบ้านหนึ่งหลังอ่ะเราซื้อมาแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่แบบรายละเอียดยิบย่อยมากรั้วก็ต้องเปลี่ยนประตูบ้านตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนประตูบ้านด้วยค่ะแล้วก็ต้องปูพื้นตรงนั้นตรงนี้ไหนจะอัดต้นไม้เสริมหัวเฮงบ้านอันนี้ห้ามปูอันนี้ปูไม่ได้ตรงนั้นจะปูผักอะไรหลังคาหลังบ้านจะต้องมีไหมมันจะต้องเป็นแบบไซส์แดดส่องแค่ไหนคืออัปเดตนิดนึงสิ่งที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็คือบ้านตัวเองอะมันมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปดูว่าโอเคตอนนี้น้องคืบหน้าถึงไหนแล้วคือช่างทำผนังบ้านพังหรือเปล่าอันนั้นอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าคือมันแฮปปี้จริงทุกคนทำบ้านอะมันเหนื่อยแต่พอเห็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเราแล้วมันสุขใจมากๆจริงๆนะคะและเราก็มาถึงลิปนะคะบอกเลยว่าคอมบิเนชันวันนี้เนี่ยฉ่ำมงแน่นอนนะตัวแรกก็คือ Passion Wheel นะคะ Curate Lipstick นะคะสี CV8 อันนี้น่าจะเห็นกันไปในแบรนด์ Thai I Love แล้วเนาะเป็นโทนแบบพีชชี่นุ่มๆสวยๆส้มๆหน่อยๆนะคะนี่น่ารักมากๆเลยใครที่กำลังหาลิปแบบโทนสี Peachนูดๆนัวๆส้มๆทาแล้วไม่ป่วยอันนี้สวยมากเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นของ Royal Paris นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มตัวนี้ชื่อว่าอะไรพี่ไม่แน่ใจจริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบ
เนื้อมันจะฉ่ำๆเนื้อมันจะเป็นเนื้อน้ำเลยทุกคนแล้วว่าพอแตะไปบนปากแล้วมันเย็นสบายผิวดีนะคะมันมีความสีน่ารักมากทนส้มๆอันนี้ทาออกมาแล้วแบบสดใสมากๆเลยเบอร์112นะคะ I achieve แล้วก็มาถึงหมดแพงกันบ้างอันนี้ของ Bobbi Brown นะคะเป็นลิปที่ทินๆน่ะมันเป็นลิปเหมือนลิปมันแล้วก็เป็นความทินๆเกิดขึ้นอันนี้คือเราทาแบบทาทุกวันเลยนะคะปากมันดูฉ่ำมันดูน่ารักมากๆเดี๋ยวจะทาตัวนี้ให้ชมกันด้วยตัวนี้ชื่อว่า Bobbi Brown Extra Lip Tint นะคะสีเบร์พันช์เบอร์7เนาะส่วนสุดท้ายนะคะนี่รีบมาบอกใน Favorite of the Month ก่อนเพราะมันเป็น Limited Edition ด้วยเราพิชชอบมากมันเป็น Oil Infused Lip Tint นะคะของ NARS สี Orgasm นั่นเองอันนี้จะอยู่ในเขาเรียกอะไรคะมันเป็นคอลเลกชัน limited edition ฉลองครบ20ปีออกัสซัมอะค่ะมันเลยแบบน่ารักเอาฉ่ำๆ2อันนี้ฉ่ำๆ2อันนี้แน่นๆก็เดี๋ยวเรามาทาบนปากเรากันเลยนะคะจะให้ดูว่าสวยมากฉ่ำมงแน่นอนผมวันนี้ก็มีความแบบไม่คุยกันอีกแล้วมาถึงน้ำหอมที่ชอบประจำเดือนนี้นะคะนี่อาจจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่ติดทนมากเท่าไหร่แต่พี่รู้สึกว่ากลิ่นของเขาอ่ะเหมาะกับ Spring Summer มากๆเลยนะก็คือ Chanel Chance นะคะอันนี้คือ Eau-View ใช่ไหมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสอะค่ะ Eau-ViewVIVE นะคะเป็นกลิ่นที่พี่ชอบมากเลยคือ Chanel Chance ที่ดังๆจะเป็นตัวสีเขียวใช่ไหมแต่พี่รู้สึกว่ากลิ่นมันแบบแอบเหม็นเขียวไปหน่อยอันนี้มันจะแบบ floral มีกลิ่นแบบเจือๆฟรุตตี้นิดนึงคือมันก็ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนจ๋าจนเกินไปนะคะเราก็ว่าแล้วฉีดๆนิดนึงคือก็แบบโอ้ชอบอ่ะคือกลิ่นมันแบบมันสดชื่นแล้วก็เบาๆนะคะคือกลิ่นมันไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นน้ำหอมที่พี่ชอบแล้วก็หยิบมาใช้ในช่วงนี้บ่อยมากๆเลยนะคะ Chanel Eau-View Chanel Chance Eau-Viewใครเรียนศิลป์ฝรั่งเศส correct อีกรอบนะคะขอบคุณค่ะรสมากคือกลิ่นหอมมากตอนนี้อบอวลแล้วก็สร้อยอันนี้มีคนถามเยอะมากนะคะมันจะมาคู่กันแบบนี้อันนี้พี่ก็ซื้อที่ช็อปช็อปแล้วก็หยิบ มาใส่บ่อยมากๆก็เลยกลายเป็น favoriteสร้อยคอและนี่นะคะก็เป็นของที่พี่ใช้และชอบประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของพี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วมีอะไรอยากคอมเมนต์พูดคุยกันติชมกันได้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพี่พยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์พยายามจะกดหัวใจให้กดไลค์ให้ทุกคนเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายขอจัดการกับผมก่อนเนี่ยไม่ได้เลย